ในการเรียนการสอนในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป้าหมายสำคัญของการศึกษารายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการศึกษาธรรมในยุคต่างๆวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมคติความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิน่นการอุรักษ์การสื่อทอดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นเป้าหมายสำคัญของการศึกษาตรงนี้มีความ มุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของอารยธรรมภูมิปัญญาไทยอารยธรรมภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นการสืบทอดการปรับเปลี่ยนการต่อรองมนุษย์เรามีความเชื่อสิ่งหนึ่งคือความหลากหลายของมนุษย์มนุษย์ในพื้นที่ต่างๆในโลกนี้เนี่ยมีความหลากหลายมีการจเจริญเติมโตพัฒนาการขึ้นมาจากสังคมชนเผ่าสังคมที่อยู่ในถ้ำก่อรูปเป็นชุมชนที่อยู่ในริมน้ำและค่อยๆพัฒนาขึ้นมากลายเป็นก่อเกิดอารยธรรม ความหลากหลายของอนธรรมเหล่านี้เองมีทั้งวัฒนธรรมในถ้ำวัฒนธรรมที่อยู่เมืองวัฒนธรรมที่อยู่ริมน้ําสิ่งเหล่านี้ค่อยๆเจริญก้าวหน้าที่แตกต่างกันทําอย่างไรดีเราก็จะเคารพและเข้าใจถึงคุณค่าและอาธรรมที่เกิดขึ้นในมุมมองที่แตกต่างในพื้นที่ที่แตกต่างการเกิดวินยัยการเกิดความรับผิดชอบการระหนักถึงคุณค่าและการเคารพสิทธิของผู้อื่นจึงเกิดขึ้นวิชานี้มีเป้าหมายสําคัญที่จะให้มนุษย์เราเห็นคุณค่าของการละกัน เรียนรู้แนวทางและเข้าใจถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เราเนี่ยมีวิธีการมีขั้นตอนมีระบบคิดระบบความเชื่ออย่างไรจนนาไปสู่การคิดแบบมีวิจารณญาณการคิดเชิงระบบการคิดวิเคราะห์สามารถสรุปให้ได้ว่าปัญหาสังคมเราเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรคือสาเหตุอะไรคือเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรคือปัจจัยทําให้เกิดปัญหาเหล่านั้น อะไรคือลากเงาและผลผลิตปลายทางที่เกิดเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมปัญหาเรื่องคุณค่าจิตสํานึกต่างๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําอย่างไรดีที่จะเข้าใจลากเงาและเข้าใจถึงปัญหาการเข้าใจลากเงาและปัญหาเหล่านี้นําไปสู่การเข้าใจว่าจะอยู่กันอย่างดีความสุขอย่างไรเข้าใจคุณค่าในความเป็นมนุษย์เข้าใจถึงคุณค่าเข้าใจถึงลักษณะของอารยธรรมของเพื่อนของชนท้องถิ่นต่างๆและอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุธรรม ที่มีความสวยงามดังนั้นในรายวิชานี้จึงมีเป้าหมายในการที่จะนำเสนอหรือเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเวลา25ชั่วโมงโดยมีกระบวนการของการทำกิจกรรมการเรียนการสอนการบรรยายการดูคลิปหรืออ่านบทใบงานแล้วก็อ่านหนังสืออ่านบทความจนถึงดูสรารคดีต่างๆโดยเราจะได้พาทุกขั้นไปสู่การทำเข้าใจ คุณค่าและก็อาณาธรรมเพื่อที่จะพัฒนาคุณค่าที่มีแต่ท้องถิน่นกลายเป็นมูลค่ากลายเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศและเข้าใจการเปลี่ยนตัวขององค์ความรู้ที่เรียกว่าภูมิปัญญาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสินค้าโอทอปไปสู่ของการสร้างมูลค่าทางการผลิตในกระบวนการรายวิชานี้ดังกล่าวจึงจะพูดถึงภาพรวมให้เห็นว่าธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความหมายอย่างไร พื้นฐานอารยธรรมไทยอารยธรรมไทยเกิดจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานพัฒนาการแต่ยุคหินเก่าหินใหม่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นความรู้จากอารยธรรมไทยที่ก่อหล่อหลอมตั้งแต่ยุคจารีตยุคโมเดิร์นเข้าสู่ยุคร่วมสมัยความรู้เหล่านี้เนี่ยเราจะนําเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอในรูปแบบใหม่ในการเรียนการสอนคือยายามจะให้เห็นว่าในการปรับตัวของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มพัฒนาการจากอิด อิทธิกอเกิดอายธรรมเกิดการใช้เครื่องปั้นดินเผาดินเกิดการเป็นกายเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องใช้ถ้วยโถโอชามต่างๆกลายเป็นลวดลายขัดต่างๆกลายเป็นเตาสามขากลายเป็นทาบ้านเชียงและทําเหล่านี้ค่อยๆพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเรื่องของการสร้างกําแพงเมืองสร้างบ้านสร้างสร้างเมืองสร้างวัดสร้างวังแล้วก็ค่อยๆขยายเป็นเรื่องของอายธรรมที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นอิได้ก่อให้เกิดการสร้างสังคมเมือง โดยมีเป็นป้อมปาการต่างๆแล้วเห็นได้ในสมัยกรุสุขโขทัยและกรุงศรีวิทยาเนี่ยอิฐเนี่ยได้กลายเป็นการสร้างวัดที่สําคัญในเมืองวัดมหาธาตุแล้วก็กลายเป็นป้อมปาการสําคัญในการปกป้องประเทศการชนะมนุษย์เราในอนาคตไม่ชนะเพียงแค่ที่เรื่องของการชนะองค์ความรู้เท่านั้นแต่การชนะอิฐการต่อสู้กันต้องต่อสู้ว่าเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรที่ทําลายอิฐได้การใช้ปืนนแต่อดีต เพียงพอไหมต้องการต้องกลายเป็นใช้ปืนใหญ่เทคโนโลยีต่างๆที่จะเอาชนะอิดจึงกลายเป็นการหล่อหลอมสิ่งที่เรียกว่าอารธรรมและภูมิปัญญาอันนี้จะฉายภาพเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากประเด็นเล็กๆประเด็นเดียวเรื่องอิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติอย่างไรในไอทํธรรมไทยแล้วก็นําไปสู่หัวข้อต่อไปในเรื่องน่าสนใจก็คือว่าเล พื้นที่อนาบริเวณประเทศไทยที่มีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องยาวนานเกือบพันกว่าปีแล้วเนี่ยมีหลากหลายชนทาต่างๆที่เรียกว่าเป็นพระหุวาธรรมมีชนชาติที่เรารู้จักว่าไทยดำไทยโยนกไทยหรือไทยล้านนาหรือจนไทยพวนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเลยชนท่าต่างๆยาเย้ากระเลียงบูเซอร์เหล่านี้เนี่ย เข้ามาอยู่ในพื้นที่ในอาณาบริเวณประเทศไทยอย่างไรเข้าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างเราอย่างไรเราจะค่อยๆเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในพื้นที่นี้อย่างไรสุดท้ายแล้วความหลากหลายของผู้คนของประวัติศาสตร์ค่อยๆสร้างสิ่งสําคัญเรียกว่าวัดและก็พื้นฐานอารยธรรมไทยวัดที่สําคัญในเมืองพิษณุโลกคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีหลวงพ่อวชิชราชเป็นองค์ประธานที่สําคัญความสําคัญของวัด วังสมเด็จพระนเรศวรเป็นอย่างไรพื้นที่ในเขตเมืองพิซุโลกเมืองเก่าพิซุโลกเป็นอย่างไรทําไมพิซุโลกจึงกลายเป็นราชธานีสําคัญ25ปีสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเกิดขึ้นให้เห็นจากรากฐานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ลงมาสู่ขนาดชุมชนแล้วก็ลงมาสู่เมืองพิซุโลกตรงนี้เองและวิถีชีวิตการผลิตการทำมาหากินของคนเป็นอย่างไรเราจะนําเสนอภูมิปัญญาที่สําคัญอันหนึ่งเรียกว่าภูมิปัญญาของช่างทอผ้าจะพูดถึงกระบวนการตั้งแต่ การได้เส้นไหมฝ้ายการมัดย้อมการได้สีต่างๆแล้วเกิดกระบวนการของการจกการแต้มลายการทอเทคนิคต่างๆมากมายที่เราอาจจะเคยได้ยินบ้างไม่เคยได้ยินบ้างเราก็จะค่อยเสนอให้เห็นว่าเทคนิคการทอผ้ามีกี่แบบและการประยุกต์เทคนิคการทอผ้าเหล่านี้จะลวดลายต่างๆกลายเป็นสินค้าและเป็นผลิตภัณฑ์สําคัญของประเทศไทยและกลายเป็นไรายได้สําคัญที่เรียกว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอจะเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ทําให้เห็นภาพของความเป็น อารารมและภูมิปัญญาไทยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นความหลากหลายตรงนี้เรานําส่งไปสู่สิ่งสําคัญคือ้อภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาอื่นๆอย่างไรสังคมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์เหล่านี้สําคัญอย่างไรกับเมื่อสังคมไทยไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่กลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมหรือเข้าสู่สังคมอาเซียนหน้าตาของกลุ่มชาติพันธ์ป,ประวัติศาสตร์ติไทยจะขยบตัวเองไปสู่ความเป็นสังคมอาเซียนอย่างไรตรงนี้จะค่อยค่อย ให้เห็นว่าเราจะภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเองเนี่ยจะเป็นเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของอาเซียนอย่างไรค่ะเดียวกันภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราคุยกันอยู่เรื่องช่างทอเรื่องของวัดวา,ารามเหล่านี้จะกลายเป็นสินค้าต่อยอดทางภูมิปัญญาอย่างไรเราจะมีแนวทางอย่างไรเรื่องของการต่อยอดทางภูมิปัญญาการจจลิขลิขสิทธิบัตรเรื่องของภูมิปัญญาจะเป็นอย่างไรการดำรงรักษาสิ่งเรียกว่าสิ่งที่เรียกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองในโลกสมัยใหม่จะเป็นอย่างไรและนอกจากนั้นเราจะเสนออีกสองเคสสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาก็คือเรื่องของภูมิปัญญากีฬาไทยภูมิปัญญาของการชกมวยภูมิปัญญาของกีฬาพื้นบ้านไทยตะกงตะก้อ,กอ,กอหรือฟุตบอลไทยจะกลายเป็นภูมิปัญญาสากลหรือกลายเป็นเรื่องของกีฬาที่เป็นสิ่งเป็นความเป็นสากลอย่างไรตลอดจนภาษาถิน่นองความรู้ในเรื่องภาษาถิน่นชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยจะขยับ ขยายสร้างความหลากหลายได้อย่างไรถ้ารู้เรารู้ภาษามงแลาพูทภาษาพม่าภาษาล้านนาภาษาลาวพวนหรือภาษาเวียดในประเทศไทยความรู้ชาติพันธ์ภาษาท้องถิ่นที่เล็กๆในประเทศไทยเนี่ยวันนี้ได้กลายเป็นภาษาอาเซียนแล้วไอ้ความรู้แบบนี้จะนําพาเราไปสู่ความรู้ต่างๆนําไปสู่การเชื่อมโยงติดต่อกับเพื่อนบ้านและทําให้เกิดการเจริญทางด้านการค้าการธุรกิจการค้าต่างๆอย่างไรนี่คือเป้าหมายของรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญา จะนาพาทุกท่านไปสู่ความรู้ในอดีตความรู้ของเชิงภูมิปัญญาท้องถิน่นความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเองจะเชื่อมต่อกับโลกอาเซียนผ่านภาษาพื้นถิ่นสารภาษาเพื่อนบ้านผ่านการติดต่อการค้าการเกิดประชาคมอาเซียนและกะำลัไปสู่การต่อยอดภูมิปัญญาว่าภูมิปัญญาไทยจะดำรงรักษาอัตลักษณ์อย่างไรและจะพัฒนาไปสู่การค้าขายและกําไปสู่การพัฒนาเป็นมูลค่าสินค้าในระดับ โลกได้อย่างไรนี่คือเป้าหมายของรายวิชาอันนี้